หมู่ชนหมู่คุณชายก็ต้องการช่วยเชียร์ถ้าอัญชันเป็นชายควรวางอุบายข้าทิ้งถ้าหากอัญชันเป็นหญิงพระองค์ควรชิงเอาเคลียจะหารักนอกแบบวันนี้จะแอบขึ้นหากูนั้นจังไม่ช้าจะแหวกผ้าคุยเคลียถ้ารู้ว่าเป็นหญิงเฮ้ยกูจะชิงเข้าขยับแล้วกูจะจูกูจะจับแล้วไปปรับตานเตี้ยถ้าหากเป็นหญิงแล้วกูจะมั่มจะจับมันปั๊มทำเมียงขณะที่ราชรัญเชิญทรงพระบัณฑงมาแล้วครับเจ้าพิชิตต้องการจะพิสูจน์ว่าราชรัญเชิญเป็นหญิงหรือชายชมบทบาทจากดาวร้ายน้องแชมป์กันต่อครับพี่น้องแต่พี่อัญเชิญวันนี้เก่าช่างพิชิตจะต้องรู้ให้ได้ว่าเสด็จพี่นั้นเป็นหญิงหรือชายกันแน่แล้วเฮ้ยพี่ชิดนี่เจ้าคิดจะทำอะไรของเจ้าเนี่ยเสด็จพี่ไม่ใช่ครับที่เก่าฉันมาหาเสด็จพี่ในตอนนี้เก่าฉันอยากจะรู้ว่าเสด็จพี่เป็นหญิงหรือชายกันแน่เพื่อนเจ้านี่ก็พูดเป็นเด็กไปได้แม่เจ้าก็เห็นอยู่ว่าพี่ก็เป็นชายเหมือนกับเจ้าแล้วเจ้ายังสงสัยอะไรในตัวพี่อีกล่ะฮะเป็นชายงั้นเหรอเสด็จพี่เสด็จพี่จะหลอกใครก็ได้แต่เสด็จพี่หลอกใจตัวเองไม่ได้หรอกเพื่อนบอกเก้าฉันมาดีๆว่าเสด็จพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมเพื่อนนี่เมื่อเจ้าอยากจะรู้ความจริงพี่อัญเชิญก็จะเป็นคนบอกเจ้าเองก็ได้แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่ข้องใจอยู่งั้นเรามาได้คำตอบกันได้เจ้าบอกพี่ได้หรือเปล่าเนี่ยว่าใครกันนี่ที่เป็นคนทำร้ายเสด็จพ่อสัญชัยเสด็จพี่ว่าอย่างไรพี่ชิดเข้าฉันบอกให้ก็ได้จริงๆแล้วเจ้ารู้ไอ้ออกโรชาติอ่ะมันไม่ได้เป็นคนฆ่าเสด็จพ่อหรอกแต่มันคือแพะรับบาปเรื่องเธอใครที่เป็นคนทำร้ายเสด็จพ่อพี่ชิดพี่ถามว่าใครพี่ถามว่าใครกับเก่าฉันไอ้พี่ชิดคนนี้หรือเปล่าแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยด้วยตัวเจ้าพี่ชิดยอมรับว่าเขาเป็นผู้เอาชีวิตของผู้เป็นนายเสด็จพ่อกอมเกียงหรือเปียงกูก่อนกูจึงคิดย้อนมายามไม่อยากเป็นรองเพราะหวังของราชเฮ้ยกูจะยึดอำนาจผู้นำในเมื่อความจริงมาบ้างกูว่าเธอคนนี้
ปิดเผยความชั่วของมึงเองแท้จริงวันนี้เข้าไปรู้ความจริงแล้วรู้ความจริงแล้วว่าไทยเป็นคนฆ่าพระบิดาคือพ่อครับและพระเจ้าชัยก็จะตามฆ่าพอดีพระเอกมาเจอใส่พอดีนะครับเดี๋ยวตามดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะลงเอยเป็นยังไงนะครับตัวหนักมากเลยกูเชียงนี่กูเชียงฮะใจคอมึงจะไม่ช่วยกูเลยใช่ไหมกูเอาใจช่วยอยู่ไงมาช่วยอุ้มก็ได้กูเชียงเป็นยังไงถ่ายวะเนี่ยคนที่ดูก็แต่งตัวดูท่าทางเนี่ยมีกระตังนะเนี่ยแต่งตัวดีกว่าเราสองคนอีกตัวนั้นนั่นแหละแต่ว่าคนจนหรือคนรวยมันก็ต้องช่วยไปก่อนเออเดี๋ยวข้าไปดูใกล้ๆเขาโอ้แล้ววิ่งหน้าตาตื่นมาเลยพ่อคุณแล้วก็จะมาเป็นลมดีนะไม่ล้มไปหัวฟาดพื้นไปเนี่ยใครจะมาช่วยตายเลยเฮ้ยไม่แง้มเลยสุ่มสี่สุ่มห้าจัดผ้าให้เขาไม่ต้องจัดหรอกช่วยเขาก่อนคุณแต่งตัวดีโหดูเพชรทองเต็มตัวเลยนะวิบวับไปหมดกูเชียงผู้หญิงวะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายรู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้ชายอ้าวผู้หญิงที่ไหนจะใส่นาฬิกาแบบนี้ล่ะเนี่ยเนี่ยนะเออโหกูเชียงนี่มันกำไรเท้าเออถึงว่าสิหาหน้าปัดไม่เจอกูนึกว่านาฬิกาบ้านนอกจริงเลยผู้หญิงว่ะมาใจเนี่ยเล่นดีเนาะขนาดนี้เนาะเล่นไม่น่าลุกเลยอ่ะก็จะไปบ้านเพราะอะไรไหมเล่นดีอ่ะสังเกตง่ายๆเลยตรงไหนตรงไหนจุ่มควันรุนแรงเนาะเสื้อแปะเลยแม่ขาวๆด้วยแม่ก็จะได้ดีน้องสุขในแม่ของอันนี้ก็จะได้ดีนะเต้นเห็นไหมเขาดูแลตัวเองดีป่ะแกดูแกได้แก้มอยู่ไหนเนี่ยนี่แก้มอยู่ตรงเนี่ยนะเออโอ้โหแข็งอย่างกับตับเป็ดเมียไม่ให้ใช้ครีมมันดิกลัวเดี๋ยวหลอกจะมีเมียใหม่นี่แล้วดูเนื้อตัวเขาแขนเขาเห็นไหมนุ่มนิ่มไปทั้งตัวเลยเนี่ยเห็นไหมเออไหนดูแขนดูสิโอ้โหแข็งอย่างกับไม่ซีดไว้หุ่นเหมือนพ่อกูเขาจะเป็นผู้ชายได้ยังไงเป็นผู้หญิงผู้ชายพนันไม่เล่าเดาอย่างนั้นไงอ่ะพนันไม่ล่ะแล้วจะเกิดว่าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยกูจะเป็นทาสรับใช้มึงตลอดชีวิตเลยพูดเองนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายถ้าเขาเป็นผู้ชายมึงต้องห้ามพูดเรื่องแม่กูห้ามพูดตกลงตามนี้เดี๋ยวจะปลดกระดุมเสื้อดูว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายลองพิสูจน์ดูเลยมาใจนะเนี่ยตัวเป็นหญิงก็ไม่ใช่ไป
แต่หวังจะแกะเสื้อคลุมเอาไงจะทำอะไรก็ทำทันทีดิแล้วแกะเสื้อดูเลยว่าผู้หญิงผู้ชายมึงจะไปแกะเสื้อทำไมมึงถอดกางเกงก็หมดเรื่องเฮ้ยมึงถอดกางเกงก็รู้เลยผู้หญิงผู้ชายมาถอดให้เฮ้ยเชื่อทำไมอ่ะไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงเขาเสียหายหมดไม่หายหรอกกูดูกูเอาไว้ที่เก่าถอดเลยเคยตัวแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นเป็นเต้าเป็นตุ่มดูเหมือนพุ่มดอกเข็มไปลุยอะไรมาดูตั้งตึงมีตกอยากเห็นแผ่นอกเต็มเต็มดูให้ดีไหนก็ดูมันไหนฟันเดี๋ยวมึงแงะผิดเหมือนดิทีมจำยังชมต้องชมนางเอกว่าพระเอกจะพิสูจน์ว่าให้นางเอกที่เป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็มาถึงจุดขึ้นแบกนะครับเดี๋ยวติดตามตอนคลิปต่อไปนะครับกำลังมันครับผม